ันดีวันนี้ถ้าเราไม่มีรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยถ้าเราไม่มีรัฐบาลที่รับใช้ประชาชนไม่มีทางที่ปัญหาเศรษฐกิจจะถูกแก้ไขเพราะเขาไม่เห็นหัวประชาชนเก้าอี้ของรัฐมนตรีสำคัญกว่าห้องไอซียูของพี่น้องประชาชนเงินทองจากการส่งวัคซีนสำคัญกว่าสุขภาพของพี่น้องประชาชนอาวุธสงครามสำคัญกว่าหนี้สินของพี่น้องประชาชนวันนี้พ่อวันนี้พระเจ้าทรงพินาศประชาชนทรงเจริญพระเจ้าทรงพินาศประชาชนทรงเจริญพระเจ้าทรงพินาศประชาชนทรงเจริญกองทัพดีวันละไม่กองทัพดีวันละไม่ก็ทัพดีวันละไม่อาวุธสงครามซื้อวันละไม่อาวุธสงครามซื้อวันละไม่อาวุธสงครามซื้อวันละไม่ประชาธิปไตยต้องเป็นของมวลชนอันนี้คือเอามังคุดมาทำอะไรครับเผาขายไม่ได้มันถูกโล4บาทเองมาเลยครับให้พี่น้องสื่อมวลชนระวังตัวเขาด้วยนะครับนี่เป็นการต่อสู้ในรูปแบบสันติวิธีที่ประชาชนอย่างเราสามารถทำได้นี่เป็นเครื่องมือในการต่อสู้เพื่อทรราชประยุทธ์จันทร์โอชาเดี๋ยวจบกิจกรรมนี้ช่วงต่อไปจะเป็นการเคลื่อนขบวนขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับ